ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าคดีของด่านนะครับก็ถือว่ายืดเยื้อยาวนานพอสมควรนะครับก็เป็นการที่รัฐต้องจ่ายเงินชดเชยให้ความเสียหายกับโครงการบ่อบำบัดน้ําเสียคลองด่านซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ระบุว่าต้องรอให้คดีถึงที่สิ้นสุดก่อนนะครับโดยจะนําเอาคําพิพากษาคดีอาญามาประกอบในการต่อสู้ในชั้นศาลปกครองสูงสุดนะครับแล้วก็ท่านเองยอมรับนะครับว่าฝ่ายรัฐตอนนี้ได้เปรียบในรูปคดีครับ นายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐธรมนรีได้กล่าวถึงกรณีที่สาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดอน,อนุญาโตตุลาการที่ให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายเงินค่าเสียหายโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านให้เอกชน6บริษัทกว่า9,000ล้านบาทนะครับว่าไม่ใช่คดีแรกที่รัฐชนะเอกชนเพราะว่ายังมีอีกหลายคดีอย่างเช่นคดีค่างโง่ทางด่วนบูรพาวิถี โดยขั้นตอนจากนี้ทางกรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นจำเลยในคดีครองด่านจะต้องรอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดเนื่องจากคู่กรณียื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแต่ขณะน,นี้ยังไม่เกิดความเสียหายกับรัฐเพราะว่าปปอง,งอมีการอายัดเงินที่ต้องจ่ายงวดที่1และ2ไว้แล้วส่วนงวดที่3และ4ยังไม่มีการจ่ายใดๆทั้งสิน้นดังนั้นนะครับจึงไม่ต้องรีบเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่เคยมีคำสั่ง ให้รัฐชดใช้ค่าเสียหายให้กับเอกชนตามคำสั่งอนุญาตโตตุลาการที่ผ่านมาขณะเดียวกันต้องรอคำพิพากษาของสารแขวนด้วยนะครับที่จะตัดสินความผิดทางอาญาของตัวบุคคลในคดีนี้ที่จะตัดสินในชั้นศาลฎีกาในวันนี้ซึ่งสารชั้นต้นและสารอุทธร์มีคำพิพากษาให้เจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนมีความผิดร่วมกันและคำพิพากษาของสารแขวงในวันนี้ก็จะ ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งก็ยอมรับว่ารัฐมีความได้เปรียบอยู่เพราะว่าการกระทำเป็นความผิดของตัวบุคคลกับ